คราวนี้เราต่อกลับมาที่สไลด์สักนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนนะครับคิดตลอดเนาะว่าในการที่เราจะทำตัวระบบ CRM เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆหรอกคุณห้ามมองข้ามไปเลยคือการที่หนึ่งคุณต้องหาเหตุผลในการที่จะทำให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้าคุณจริงๆหลายๆครั้งลูกค้าอยากซื้อสินค้าด้วยอารมณ์อยู่แล้วแต่ว่าคุณต้องหาเหตุผลสนับสนุนเขาในกรณีที่เขารู้สึกผิดเขาจะได้ยังมีเหตุผลที่เราให้เขาเนี่ยในการที่จะมาซื้อสินค้าเราเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะให้เป็นแต้มหรือให้เป็นอะไรบางอย่างอันที่2ครับการที่เราจะผลักดันให้ลูกค้าเนี่ยซื้อจาก100บาทมาเป็น150บาทการใช้แต้มสามารถช่วยได้เพราะไม่ใช่แค่วันนี้ลูกค้าสมมุติการที่ลูกค้าซื้อแค่100บาทแล้วได้ไม่ได้แต้มกับซื้อ150บาทเขาได้1แต้มเนี่ยลูกค้าเขาจะคิดแล้วครับว่านอกจากที่เขาจะได้ของแล้วเขาได้แต้มด้วยซึ่งเป็นส่วนลดในครั้งแรกขั้นสุดท้ายครับคือการสร้าง cost of chain เนาะหมายถึงว่าวันนี้หากเราจะมีการเปลี่ยนเจ้าสมมติมีขายโปรดักต์เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้มันมีคนที่ถามเข้ามาในแชทเนาะคุณบิลลิเฟอร์ถามว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเกิดมีสินค้าทุกคนที่ขายใน marketplace เหมือนกันหมดเลยอะแล้วต้องการที่จะแล้วเขามาตัดราคากันทำไงดีอะที่จะทำให้เราสามารถขายสินค้าได้โดยเราก็ยังเติบโตได้ผมจะบอกครับทำแบรนด์ครับทำ CRM ครับพอเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าคุณแล้วเขามีการสะสมแต้มปัจจัยที่เขาเปรียบเทียบไม่ใช่ปัจจัยในเรื่องของเงินอย่างเดียวแล้วในเรื่องของราคาอย่างเดียวแล้วแต่เขาปัจจัยเขามีการเปรียบเทียบปัจจัยในเรื่องของการสะสมด้วยและในเรื่องของความเชยชินความสบายใจด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ข้ออ้างที่ทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าได้ดีมากขึ้นนะครับคราวนี้ต่อไปเราใช้เวลากันพอสมควรแล้วเนี่ยเพิ่งผ่านไปแค่ประเด็นเดียวเนี่ยใช่ไหมจริงแนวเดียวมันเยอะจริงอยากจะตอบคนนี้อีกต่อหนึ่งด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรผ่านไปก่อนก็ได้เดี๋ยวจะยาวได้ๆๆนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเนาะแบบเร็วๆนะตอนนี้เราจะกระชับกันรัวๆนะครับครับตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้ครับเราก็ต้องมานั่งคุยกันเนาะว่าเฮ้ยหลังจากที่เรียกว่าเรารู้แล้วว่าการทำ3ข้ออ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญ